การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของการขับขี่เวฟรันเนอร์จากกรุงเทพสู่หาดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสระยะทางกว่า 1,400 กิโลเมตรในโครงการรวมหัวใจไปให้สุดที่แดนใต้พอเข้าวันที่3วันที่3เนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยคือเราเอาปัญหาที่เราเจอมาทั้งหมดใน2วันแรกเราบีฟตอนเช้าที่หน้าหาดก่อนที่เราจะออกข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ผมว่าไรเดอร์ทุกคนก็จะเริ่มมีส่วนร่วมแล้วเพราะต่างๆคนจะเจอเหตุการณ์ที่แตกต่างกันแล้วก็เราพูดคุยในเรื่องที่ตัวเขาเจอมาบางคนก็โอ้ที่หนักปัญหาอยู่ที่ผมเองบางคนก็เห็นเพื่อนอยู่งั้นพอเขามีส่วนร่วมมันจะไม่เหมือนการมีการประชุมตั้งแต่วันก่อนออกซึ่งเราเล่าสถานการณ์สมมติให้เขาฟังแต่ตอนนี้จะเป็นสถานการณ์ของตัวเขาเองใน2วันที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงเจออะไรใครขี่ช้าใครขี่เร็วใครผิดพลาดใครสื่อสารใครไม่รอบันดี้ก็ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นสำหรับในกองเรือเนี่ยแทบจะสมบูรณ์แล้วแต่เรื่องที่เรายังค้างอยู่คือการประสานงานกับทางทีมบกแล้วหลังจากนี้มันจะช้ากว่าเดิมอีกเพราะว่าเราไม่มีท่าเรือแล้วเราเป็นชายหาดพอเป็นชายหาดเสร็จโหลดขึ้นเนี่ยมันเหมือนหน่วยรบพิเศษแล้วมันไม่มีอะไรช่วยเลยเราต้องโหลดขึ้นแล้วความซวยของเราน้ำมันลงแบบสุดๆเลยช่วงนี้พระจันทร์มันอยู่ไกลมากแรงยังดูดพระจันทร์มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติมันลงแบบไม่เคยลงแบบนี้ลงแบบสุดๆเลยดังนั้นมันทำให้งานเรายากมากๆแต่พอออกไปปุ๊บดันเจอลมใต้เจอพายุอีกคือเราเจอยากสองเด้งเลยเราต้องเซฟเวลาสำหรับการเดินทางในทะเลซึ่งเรามีปัญหาตั้งแต่วันแรกดังนั้นการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญมากการทำงานเป็นทีมถ้าการสื่อสารไม่สมบูรณ์เนี่ยนี่เป็นหัวใจเลยถึงตั้งใจยังไงก็ไม่มีทางทำออกมาได้ดีได้นะครับดังนั้นเราบีฟทีมบกแบบอย่างหนักเลยหนักแน่นมากแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่คือทีมบกที่เป็นชุดล่วงหน้าออกไปก่อนเขาไม่อยู่ทำให้เราไม่สามารถที่จะบีฟประชุมได้ครบทุกคนเราก็ต้องคาดหวังเลยว่าเราอาจจะมีปัญหากับการสื่อสารกับทีมบกระหว่างทางออกแน่นอนแล้วเรื่องนั้นก็เกิดขึ้นจริงๆระหว่างที่เราออกจากเขาตะเกียบจะไปที่ประจวบเรามีหมายกำหนดการล็อกเอาไว้อยู่ด้วยเราจะต้องไปให้ทันในพิธีที่นู่นเราออกเดินทางมาเราเจอเหตุการณ์เหมือนวันที่2เลยคือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยไม่ได้วางแผนไว้ว่าจะเจอสุดท้ายก็เจออีกแล้วแล้วที่น่ากลัวคือเราต้องผ่านบริเวณล่องเขากับเกาะซึ่งกระแสน้ำรุนแรงมากเป็นลำน้ำใหญ่เดียวแถวเนี้ยที่ลงมาแล้วข้างในมีหมู่บ้านประมงเป็นจุดที่ชาวประมงเนี่ยเขาไปหลบลมพายุได้ตลอดทั้งปีนะครับก็เลยเป็นหมู่บ้านใหญ่เรือประมงเล็กๆแบบเนี้ยเราเดาได้เลยว่าแถวเนี้ยมันจะต้องมีที่หลบพายุเพราะเรือพวกเนี้ยไม่สามารถเดินทางได้ไกลในทะเลมันจะไปได้ระยะใกล้ๆเนี่ยดังนั้นหมู่บ้านเขาบ้านเขาจะอยู่ไม่ไกลจากแถวนี้สักเท่าไหร่แล้วเวลาเราเจอลมพายุหรืออะไรก็ช่างเนี่ยสัญลักษณ์ที่ดีที่สุดสังเกตพวกประมงเขาเก่งมากเขาจอดเรืออยู่ตรงไหนเขามาจากทางที่ไหนเขาไปไหนดูจากเขาเนี่ยเราจะได้ข้อมูลมากมายเลยแล้วก็โดยเฉพาะเวลาเราจะเข้าฝั่งทิ้งสมอเนี่ยซึ่งจากนี้ไปเนี่ยเราจะไม่มีท่าเรือแล้วเราจะต้องทิ้งสมอในทะเลเราสังเกตจากเรือประมงเรือประมงเป็นเรือที่อยู่ในท้องถิ่นมีความเชี่ยวชาญออกทะเลตลอดเรือประมงเล็กหลบหมดทุกลำเลยกลับเข้าหมดดังนั้นมันเป็นสัญญาณที่เตือนใจเราว่าไม่ควรนะไม่ควรที่ออกเดินทางเจ้าถิ่นเนี่ยเขายังหลบเลยดังนั้นนี่มันคือเขาเรียกไงนะจุดสังเกตจากพื้นที่โลเคอลแล้วก็จุดไหนที่มันหลบได้อย่างปลอดภัยนะครับเราก็เลยเข้าไปหลบอยู่กับกองเรือประมงพักหนึ่งก็ใช้เวลาไปพอสมควรพอเราดูจากทิศทางลมแล้วเนี่ยกลุ่มเมฆยังไม่ได้ออกไปพ้นเส้นทางทั้ง 100% แต่ด้วยกระแสลมที่รุนแรงมากเนี่ยกับเวลาที่เราจะเดินไปถึงจุดที่ฝนตกมันน่าจะเพียงพอแล้วที่จะทำให้เมฆเคลื่อนต่อออกไปThank you.
ก็ตาก็เป็นไปตามที่เราคาดหมายพอเราไปถึงจุดตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเมฆฝนก็ผ่านไปแล้วข้อดีก็คือฟ้าหลังฝนดีเสมอน้ำเรียบกริบแล้วเราก็พอจะทำความเร็วได้แต่ปัญหาที่เกิดคือจังหวะที่เราผ่าน300ยอดเนี่ยมันมีจุดที่เราควรจะแวะท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดสนใจเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็มีเรื่องราวดีๆสำหรับการเดินเรือซ่อนอยู่ด้วยทำไม300ยอดเนี่ยมันมีหลายตำนานบางคนก็บอกมันมีเรือล่มแล้วก็มีคนรอดตายขึ้นฝั่งมาได้300คนเขาก็เลยบอก300รอดเพี้ยนไปเพี้ยนมาก็เป็น300ยอดบางคนก็ว่ามันมียอดเขาอยู่300ยอดก็เลยเรียก300ยอดก็ผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำนานมันก็มีที่มาหลายจากหลายแหล่งไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องจริงมันเป็นยังไงแต่สิ่งที่เป็นจริงแน่ๆเลยก็คือบริเวณนั้นเนี่ยมีหลักฐานที่ปรากฏเกี่ยวกับเรื่องของการเดินเรือก็คือพญานครเนี่ยเคยเดินทางขึ้นมาเพื่อจะเข้าเมืองหลวงแล้วก็เจอลมพายุซึ่งบริเวณนั้นจะมีเกาะเล็กๆอยู่ท่านก็ได้ใช้เกาะนั้นเป็นที่หลบลงแล้วขึ้นมาก็มามีถ้ำนะครับถ้ำซึ่งมีความงดงามมากมีแสงทะลุจากยอดเขาจากยอดถ้ำลงไปที่กลางถ้ำข้างล่างนะครับก็เป็นจุดท่องเที่ยวตรงนั้นนะครับดังนั้นก็มันเป็นสิ่งที่บอกให้เราถึงรู้ว่ามันมีจุดเป็นที่ขึ้นลงแรงถึงมันจะอยู่ใกล้ฝั่งก็ตามแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีปราการธรรมชาติที่ช่วยเราในการบังลมนะครับแล้วก็เป็นจุดที่มีเสน่ห์มากแต่ก็เสียดายที่เราก็ไม่ได้มีเวลาแต่ปัญหาหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเราไม่ได้เจอทีมบกเราระยะทางที่ไปประจวบเนี่ยมันค่อนข้างจะพอดีกับน้ำมันงั้นเราแผน A คือเราต้องการเติมน้ำมันที่บริเวณ300ยอดเพื่อเมคชัวร์ว่าให้น้ำมันเราเหลือเกิน 30% ที่เราจะไปที่เราถึงจุดหมายแต่ด้วยกำหนดการที่บีบเวลาที่เราเสียไปเราเสียสละที่ยังไม่แวะพักแล้วเราก็มีน้ำมันสำรองอยู่บนเรือใหญ่ดังนั้นเราต้องคำนวณอย่างแม่นยำมากมันจะไปถึงไหมเพื่อให้ทันกำหนดการสุดท้ายเราตัดสินใจว่าเราจะไปต้องใช้เทคนิคเพิ่มเติมแล้วก็คือถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วสูงเรือจะกินน้ำมันดังนั้นเราต้องเลือกที่จะดรอปความเร็วลงจากการดรอปความเร็วลงเสียเวลาไม่เยอะมากกับการที่จะจอดเราเลยเลือกที่จะดรอปความเร็วลงแล้วเราก็เลือกเส้นทางที่จะหลบอีกเรื่องนึงคือเวลาของน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมีผลมากในจังหวะที่น้ำมันทวนน้ำอยู่เนี่ยเราเลือกที่จะเบรกที่จะรอจังหวะที่น้ำเริ่มเป็นใจเราเลือกเดินทางเราได้ระยะทางเพิ่มเราเลือกเส้นทางที่หลบกระแสน้ำไม่ให้มันรุนแรงเราได้ระยะทางเพิ่มดังนั้นเราปรับเปลี่ยนเส้นทางในการเดินเรือเล็กน้อยแต่เชื่อหรือไม่ว่าเรื่องเล็กๆแค่นี้มันก็ทำให้เราไปถึงเพราะเมื่อเราไปถึงใกล้ๆนั้นน่ะมันมีเรืออยู่บางลำน้ำมันหมดเราก็ต้องใช้น้ำมันที่เหลือเนี่ยแบ่งปันกันแล้วพอเราไปถึงเนี่ยมันแทบจะหมดพอดีเลยอ่ะซึ่งบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆในการใช้กระแสน้ำหรือใช้จังหวะเวลาในทะเลอ่ะดูเหมือนจะไม่มีผลแต่เราเดินทางเป็นชั่วโมงถ้าน้ำกระแสน้ำกระแสลมมีผล5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราอยู่2ชั่วโมงเนี่ยนั่นคือระยะทางที่เราได้มานะดังนั้นเราอาจจะไปไม่ถึงก็ได้ถ้าเราไม่ได้ใช้ปัจจัยเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาช่วยเหลือเราเลยซึ่งนี่ก็เป็นการใช้ safety factor ที่มีอ่ะเอามาใช้จริงในวันที่เราเจอสถานการณ์ฉุกเฉินงั้นสิ่งที่เราฉุกเฉินในครั้งนี้มันคือเรื่องของกำหนดการซึ่งเราจะต้องไปทันเวลาก็ทำให้ถึงแม้เราไม่ได้แวะเติมน้ำมันสำรองที่เราวางแผนไว้แต่เราก็ไปถึงจุดหมายได้ครบทุกหลังตรงเวลาอย่างที่วางแผนเอาไว้ก็เป็นเสน่ห์ของการเดินทาง
ในช่วงของตะเกียบไปถึงประจวบผ่านพ้นไปอีก1วันกับการเดินทางบนเส้นทางสายประวัติศาสตร์ 1,400 กิโลเมตรสำหรับการเดินทางในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรรอติดตามชมและส่งกำลังใจให้เหล่าผู้กล้าทั้งหลายเหล่านี้กันด้วยนะครับ